เปิดไมค์ยังเปิดไมค์แล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเสียงเกมยังไม่เข้ามาใช่หรือไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เราจะเอาเสียงเกมเข้ามาฮึบแล้วเราก็ลบเสียงโครมออกลบเสียง Discord ออกอ่าฮะ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 โอเคอันนี้คือเสียงเกมไหนดูสิโอเคเสียงมาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเพิ่งมาเหรอครับหมีก็อันนี้ใครที่ได้เห็นคลิปทาง YouTube นะคะอันนี้เป็นวิดีโอย้อนหลังจากใน Discord ของแอป Gallery เนาะใครอยากมาดูสดๆก็อย่าลืมจิ้มลิงก์เข้าแวะ Discord กันมาด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยทำมาหากินแค่มานั่งจุ่มมานั่งเม้นมานั่งพิมพ์คุยกันอันนี้ก็เหมือนกับว่าช่วยหาค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้เราแล้วโดยไม่ต้องแบบโดเนทเลยเฮ้ยกามันสุดยอดมากก็แวะมาได้แวะมาเจอกันได้ใน Discord App Gallery นะคะส่วนใหญ่จะไลฟ์ทุกวันพฤหัสแล้วก็ศุกร์กับเสาร์แถวๆนี้แหละมันจะมีรอบ10โมงเช้ากับรอบ2ทุ่มนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเจอกันช่วงไหนก็พิจารณาได้ตามความเหมาะสมนะคะมีทั้งเรื่อง Off Record มีทั้งเกมใหม่ๆให้มาเล่นมีทั้งนั่งโหวตชุดประจำเดือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็มี Activity ให้เล่นเรื่อยๆเลยก็แวะมานั่งจุ่มๆด้วยกันได้สวัสดีทุกคนนะจ๊ะมาวันนี้นะคะเราได้ตัว Mental Helicious มาอันนี้เป็นเดโมเนาะที่เดฟเขาให้มาเล่นเพราะว่าตอนแรกเราอยากส่งวีลอยของเราไปช่วยโปรโมทแต่เขาบอกว่าพี่เหรียญมันหมดแล้วเอาเดโมไปลองเล่นละกันเกมวางขายแล้วในราคา295บาททาง Steam นะคะเราสามารถเอา VRM ที่เป็นโมเดลของเราเนี่ยใส่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวเอกในเกมเราจะสามารถเห็นตัวละครของเราลดแล่นใช่เพราะงั้นสามารถ drag and drop file โอเค drag and drop before going out drag and drop VRM file here โอเคแล้วเรา drag drop ยังไง drag drag drop how ดูโก้แป๊บหนึ่งนะคะชิปหายแล้วกดอะไรไม่ได้เลยอะแป๊บหนึ่งนะVRM เราจะเอาคุณไซเบอร์พังเป็นแมคโครไซเบอร์พังไปเราจะเอาไอดอลเลดี้หรือเลดี้เหมียวหรือเราจะเอาฮอลิเดย์แม็กกี้ไชนีสเดรสเราว่านะไซเบอร์พังธรรมดาไซเบอร์พังให้ชุดมันเหมาะกับงานนี้หน่อยให้ชุดมันเหมาะกับงานนี้หน่อยนี่เหมาะไหมหมอแม่หมอแม่หมอผมว่าหมอโอเคแล้วเราก็ get dress put on shoes ส่วนสูง recommend height เราตัวเล็กไปหรอหรือมันวัดจากไหนมันวัดจากจอเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าวัดจากอย่างเงี้ยก็สูงถึงไงแต่ถ้าเกิดเดินไปตรงเนี้ยมันก็ไม่ถึงไงพี่พูดถึงตรงไหนแบบต้องยืนตรงไหนแบบมันไม่มีสปอตบนพื้นให้ดูอะว่าแบบยังไงใช่แป๊บนึงนะใช่ไม่ต้องใช้มอดเวิร์กสุดๆมาโอเค yes ไปค่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ในโลกนี้ด้วยอุ้ยอะไรอ่ะจนกระทั่งถึงเวลานี้เอางี้ทุกคนไหนๆเราก็ไม่ได้เปิดโมเดลงั้นเราจะแชร์จอเกมคนจะได้ยินเสียงเกมด้วย โอ้ยเราแชร์เกมแทนชึบคนจะได้ยินเสียงเกมเนาะเสียงเกมมาไหม
เสียงพูดเข้าไหมโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมอุ้ยโอเคเนาะเนี่ยป่ะฉันไม่แน่ใจว่าที่มันกระตุกแบบนี้น่ะมันเป็นที่คอมของฉันหรือมันเป็นที่เกมกันนะฉันต้องปรับอะไรหรือเปล่าฉันต้องปรับอะไรหรือเปล่าฉันรู้สึกเหมือนฉันต้องปรับอะไรสักอย่างขออนุญาตนะ texture เอาแค่ nice มั้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างค่อนข้างกระตุก resolution ยังไงอ๋อ resolution คืออันนี้อ๋อ window full screen ยังไงอ้าวโอเค sensitivity volume โอเค save โอเคมันจะดีขึ้นไหมอ่ะมันจะดีขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วหรือดีขึ้นแล้วหรือแต่เมื่อกี้ไอ้ตุ๊กตาหมีเมื่อกี้เราต้องจับไหมเราต้องหยิบมันขึ้นมาไหมเราสามารถอินเทอร์แอคกับมันได้ไหมอันนั้นอะไรอ่ะมาหมุนหนอทำไมดูน่ากลัวจังหยิบไม่ได้เหยียบได้เฉยเลยเฉยเลยพี่ฉันลอยอันนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะอันนี้น่าจะดีขึ้นไม่โอเคเขียวแล้วไงต่อตรงนี้มีไฟช็อตมีหน้ากาก creepy อยู่ตรงนั้นมีอะไรอีกเหมือนเป็นแบบอันนี้คืออะไรบุดด้าเหรอแบบเป็นซากปรักหักพังมันจะมีจัมสแกร์ป่ะแบบเดินเข้าไปแล้วก็ฮึบเดินเข้าไปแล้วก็ฮู้ฮ่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะกลัวจังเลยควายหมดกลัวอันนี้คือตั้งใจติดป้ายไว้เพื่อป้ายอะไร danger keep out คือไอพี่คนนี้อันตรายกรุณาอย่าเข้าใกล้อย่างเงี้ยหรอฉันว่าไม่น่าใช่แต่ว่าก็อาจจะมันติดป้ายไว้ทำไมวะแบบคนงานห้ามเข้าใกล้คนงานเหมือนแบบป้ายหมาดุอะหมาดุอย่าเข้าใกล้อันนี้ไม่เกี่ยวกับ keep out แต่ไม่ให้เดินมาตรงนี้ยังไงโดดเหรอโอ้แล้วยังไงออกไม่ได้สรุปมันให้เข้าไปหรือยังไงอ่ะมันไม่มีทูทอเรียลwhat do I do ปีนอ่าฮะขึ้นไม่ได้เพื่อมาให้ดูคัตซีนเฉยๆหรอแล้วไงต่อหรือเดโมมีแค่นี้คะยังไงกันคะคุณผู้ชมหรอแค่นี้เลยเหรอบ้านอ่ะอันนี้ไม่น่าแตะแล้วอันนี้อีกแหละฉันเห็นนะใช้เท็กซ์เจอร์เดียวกันดูพิเคทซ้ำใช่ไหมยังไงต่อมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะไอ้แอสเซทเมื่อกี้กับอันที่อยู่ในกำแพงอะประเด็นคือไปไหนฉันต้องไปไหนเดโมมีแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยเหรอคะประหยัดเวลาในการทำเกมก็คือ1แอสเซทแล้วก็ดูพิเคทเฮ้ยเข้าได้ปะไม่ได้แมนอันนี้คือมืดแล้ว
มีเวลาด้วยอย่างนั้นเหรอเธอแสดงว่ามันคือไออันเมื่อกี้ใช่ป่ะที่มันขึ้นว่า keep out แต่คือ how do we get in huh? how do we get in how do we go in there question mark question mark หรือต้องรอให้มันมืดถึงจะปีนได้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมันดูมีไฮไลท์วิงวับวิงวับอยู่ตรงนั้นอะแปลว่าจริงๆแล้วฉันควรจะปีนได้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่จริงหรือเค้กมันควรจะแบบเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ควรจะเอ๊ะอันนี้ไม่มีเข้าไม่ได้อันนี้ไม่มีบันไดแต่อันนี้มีบันไดก็ควรจะขึ้นได้ป่ะแล้วไงต่อ I should be able to go up there หรือต้องปีนหรือต้องฉันต้องทำยังไงจากจุดนี้วันนี้นะคะเรามาติดอยู่ที่บันไดที่มันควรจะขึ้นได้แต่มันไม่ขึ้นน้องเติ้ลเดโมอาจจะมีแค่นี้จริงๆพี่คะพี่ถามจริงเดโมพี่ให้หนูปีนมาแค่นี้เหรอบ้านาให้มาถ่ายรูปแค่นี้เฉยๆหรอบ้านามีคาสินขึ้นไปขนาดนั้นแล้วอ่ะบ้านอ่ะมันมีทางให้เราปีนไหมหรือจริงๆแล้วเราเดินอย่างนี้เดินกระดึบกระดึบเดินแล้วก็ฮึบฮึบฮึบเฮ้ยขอไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะทูทอเรียลเหรอมันมีทูทอเรียลป่ะมีเกมเดโมมั้ยเกมเดโมมันจะมีแค่นี้จริงๆหรอบ้านะบ้ากะนี่ตรงนี้เข้าได้หรือมันสามารถปีนจากตรงนี้ได้เฮ้ยทุกคนไม่ได้ว่ะตื่นเต้นไปเท่านั้นอะตื่นเต้นไปก็เท่านั้นอะเฮ้ยทุกคนเรามันเข้าได้ทางเดียวจริงหรอมันเข้าได้ทางเดียวจริงหรอควรจะปีนขึ้นไปตรงนั้นใช่ไหมเออนี่เราก็ปีนขึ้นไปใช่ไหมไม่ได้อึ๊บหรือได้เฮ้ยแต่ได้แค่นี้บ้านะบ้ากะเฮ้ยเราต้องหาทางขึ้นตึกใช่ไหมแสดงว่าแต่มันขึ้นว่า keep out อ่ะเฮ้ยอย่าแบบ give mixed signal ดิบอกว่าให้ keep out แต่จริงๆให้เข้าไปคือยังไงหรือต้องไป trigger story ตรงไหนก่อนก็วันนี้นะคะเราได้มาเห็นบรรยากาศใน Mental Hellacious นะคะว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยหรือขึ้นตรงนี้ไม่น่ามั้งแล้วทำไมมันถึงเข้ามาได้ตรงนี้คืออะไรกันนะมันคืออดีตสวนสนุกใช่หรือไม่มันจะมีจัมป์สแกร์อะไรออกมาไหมนี่มันสนามเหมือน Dead by Daylight หรือไม่ก็ Identity V เลยนะคะสามารถวิ่งไล่ฆ่ากันที่นี่ได้บรรยากาศมากทำไมต้องมีลูกตาถลนออกมาเป็นลูกปั้นไม่ใช่หรอหรือข้างในจริงๆแล้วเป็นไฟตอนกลางคืนมันจะต้องเปิดได้หรือเปล่าประติมากรรมชิ้นนี้เป็นศิลปะชั้นสูงนะคะไม่สามารถเข้าใจได้ยอมแพ้ฉันยอมแพ้
ใช่บรรยากาศเฮอร์เรอร์ใช้ได้แล้วก็มีเต็นท์ด้วยมีเต็นท์มีเต็นท์ไม่มีใครเลยหรอมีแค่เราแล้วใครโยนตุ๊กตาหมีลงมาคือเราจะไปตามหาคนที่เขี้ยงตุ๊กตาหมีลงมาจากบนนู้นอย่างงั้นเหรออย่างงั้นเหรอสตอรี่มันคืออุ๊ยมีคนเขี้ยงตุ๊กตาหมีลงมาเราตุ๊กตาหมีไปคืนเขาดีกว่าอย่างงั้นเหรอหรือเราไปตามหาแบบ another human being เพราะเรารู้สึกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนอยู่ที่นี่เลยนอกจากเราเราก็เลยแบบตื่นเต้นที่มีอะไรก็ไม่รู้เขี้ยงลงมาคิดไปเองว่าแบบมันอาจจะเป็นคนก็ได้ฉันไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเสร็จแล้วก็จริงๆคือแค่ลมพัดหรือเปล่าตุ๊กตาก็ร่วงลงมาไม่มีสตอรี่หาเลยเลยอันนี้คือต้นไม้นะคะ texture ต้นไม้ที่เราบังเอิญหมุนมุมกล้องมาเจออันนี้ใครที่ยังไม่ได้ touch grass นะคะก็แนะนำให้ยื่นมือออกมาแล้วก็เอามือลูบหน้าจอนะคะดีใจด้วยนะคะทุกคนได้ touch grass กันแล้วสำหรับวันนี้grass สูงใช้ได้อยากไปสวนสนุกอ่ะทุกคนไปสวนสนุกกันล่าสุดเมื่อไหร่เราแบบจำไม่ได้แล้วเลยอ่ะทริปเกาหลีกับอากิริกะนั่นจะแบบครั้งล่าสุดที่ไปสวนสนุกซึ่งก็ไม่ใช่สวนสนุกด้วยเป็นสวนน้ำ it is a สวนน้ำไม่ได้เล่นเครื่องเล่นได้เล่นเครื่องเล่นอยู่เครื่องเดียวเองมั้งได้เล่นอ๋อหิขึ้นได้เล่นไอ้นั่นอ่ะไวกิ้งเล่นแค่นั้นเลยจำไม่ได้เลยอ๋ออุ๊ปสีเราปีนขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วเราไปทางนี้ต่อได้ไหมนะน่าสนใจพวกเธอเห็นไหมหุ่นผู้หญิงคนนั้นที่อยู่บนชิงช้าสวรรค์หรืออะไรก็ไม่รู้กับหุ่นผู้หญิงคนนี้ฉันว่ามันเหมือนกันฉันว่ามันเป็นไอเทมเดียวกันแค่เอาไปก๊อปวางฉันว่าใช่แน่ๆถ้ามีลูกตาข้างหนึ่งถลนออกมาก็คือใช่เลยก๊อปวางนะด้านๆเอาละห้อยขึ้นไม่ได้นานมากแล้วหลายปีอย่าบอกนะว่ามันคือ Dream World สวนสนุกล่าสุดที่ไปมาแบบในไทยก็ต้องแบบดิมเวิลด์ป่ะเป๊ะดูลูกตาถลนเหมือนกันเลยเป๊ะไม่คิดจะปิดบังนับถือในความตรงไปตรงมาของเด็บมัน explore ได้เยอะเหมือนกันนะแต่มันจะไม่มีอะไรเลยจริงๆหรอไม่มีอะไรให้เราเออขึ้นไม่ได้นึกว่าจะแบบสามารถนั่งชิงช้าได้ดิมเวิลด์สวนสยามอ๋อโหสวนสยามนี่ก็จำไม่ได้เลยว่าล่าสุดไปเมื่อไหร่อันนี้ไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์ไม่ใช่ม้าหมุนคุณล็อกดาวเขาปล่อยให้เราเดินไปทุกที่ยกเว้นที่ที่ต้อง progress story ใช่ไหมเราวิ่งแบบพี่ตูน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 ไปไหนแล้วนั่นสินะไปไหนแล้วโอ๊ยฉันจะหลงทางในนี้จริงๆหรอฉันจะไปไหนต่อไม่ได้จริงๆหรอฉันขออนุญาตเปิดYouTube เปิด YouTube แล้วดูซิคนอื่นเขาเล่นกันยังไง
mental hellacious เกมใหม่ด้วยดิมีคนเล่นยังเดโมเกมเพลย์โอเคอย่าบอกนะว่าเดโมเหมือนกันเขาอัพไว้13นาทีเองอะเธอเฮ้ยไม่แต่เขาเล่นไปได้ไกลกว่าเราไปยังไงไปยังไงเธอไปยังไงหรือว่าต้องรอกลางวันกลางคืนปีนไม่ได้อือหือเวลามันผ่านไปแบบเรื่อย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 ไม่เคยคิดว่าจะเจอสิ่งมีชีวิตอะไรที่นี่แล้วตุ๊กตาหมีก็ตกลงมานี่เราวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยขออนุญาตโอ้โหวิ่งบนน้ำได้ด้วยเริ่มใหม่ได้ไหมออกไปเริ่มใหม่เราว่าออกไปเริ่มใหม่น่าจะง่ายกว่าอ่ะออกไปเริ่มใหม่ save and return to menu restart restart น่าจะง่ายกว่าแล้วเราก็เดินตามเดโมไปเฮ้ยของเขาไม่มีของเขาไม่มีคำว่า keep out เว้ยของเขาไม่มีป้ายคำว่า keep out เว้ยทุกคนของเขาคือเดินขึ้นไปได้เลยทำไมอ่ะแล้วทำไมของเรามี keep out อ่ะเราได้เดโมมาคนละตัวหรอเดโมของเขาปีนได้ของเราปีนไม่ได้หรอเนี่ยคือตรงเนี้ยของเขาไม่มีคำว่า keep out เว้ยเอ้าเอ้าได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมเดโมนี้มันเล่นได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมทำจริงทำจริงพี่ให้หนูมาแค่นี้เหรอพี่ให้หนูเล่นอะไรพี่ให้หนูเล่นอะไรพี่เครียดวะเครียดโอเคพี่แล้วหนูไม่ใช่ลูกป้าเหรอทำไมคนอื่นเขาเล่นได้เดี๋ยวก่อนไหนดูอีกคนดิเขาปีนได้กันหมดเลยอ่ะเขาปีนได้กันหมดเลยเขาปีนจากตรงนี้กันเขาปีนจากตรงนี้กันเออเขาปีนจากบันไดนี้เลยแบบขึ้นไปทางนี้เลยแล้วยังไง how สรุปเขาให้มาแค่นี้เซ็งเว้นจ้าหนาเต็งเน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 งเราไม่ใช่ลูกปลาเขาไม่ให้เต็งเน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 งเขาให้มาแค่นี้โอเคเศร้าเศร้าสร้อยอาจจะเพราะว่าเกมเขาออกมาขายแล้วป้าเขาก็เลยแบบว่าเดโมไม่ให้เล่นแล้วโว้ยอยากเล่นก็ไปซื้อเกมตัวเต็มซะวะฮ่า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 กดใส่เพลย์ลิสต์ไว้ก่อนนะคะยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อหรือใครอยากซื้อให้ซื้อเลยก็ได้นะหนูไม่มีตังค์หนูเล่นแต่เกมฟรีพี่ไม่เข้าใจหนูเหรอแป๊บนึงนะทำไมมันมีเสียงนาฬิกาเขาดาวอะไรเขาดาวอะไรก่อนเขาดาวอะไรก่อนฉันแหมอันนี้ก็คือแบบดูพิเคทแล้วก็ย่อขยายไซส์จบละเรากลับไปเหมียวเหมียวเจง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 เกนจ้าหนาเกนจ้าหนาโยเล่นไม่ได้ทุกคนเอามาวิ่งให้ดูแค่นี้แหละจบโอเคค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นมากคือจริงๆแล้วเกมมันจะคล้ายๆไอตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะ only way is up อะก็คือขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแบบปีนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเออใช่แค่นั้นเลยใช่ใช่ใช่
ก็สามารถใช้โมเดล VRM ของตัวเองได้ใครอยากได้ตัวละครของตัวเองมาวิ่งเล่นในเกมก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยนะคะวันนี้ก็มีเดโมให้ดูแค่นี้แหละไม่มีจัมป์สแกร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆแป๊บนึงนะโอเคก็เดี๋ยวเราหาเกมใหม่เล่นก่อนวันนี้คลิปนี้แค่นี้นะคะ25 นาทีโอ้ยไม่ได้ หาอีกเกมก่อนเจอกันครับ